กิจการเงินโดยธนาคารไทยพาณิชย์งานมหกรรมการเงิน Money Expo อุดรธานีครั้งที่4 7-9 ตุลาคมนี้ณอุดรธานีฮอลล์เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีกลับมาติดตามกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้กันนะครับกระแสเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยของอเมริกานั้นใกล้เข้ามาทุกขณะนะครับแต่ว่าราคาน้ำมันก็กลับมาลงเพิ่มเติมเมื่อคืนนี้ด้วยจะเป็นปัจจัยฉุดตลาดหุ้นหรือเปล่านะครับตรวจสอบการเช้านี้กับคุณพเดิมภพสงเคราะห์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยครับสวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีครับโอ้เมื่อคืนนี้มี2เรื่องเลยนะครับเรื่องอเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยก็ยังจับตากันอยู่มีน้ำมันมาลงหนักกดดันอีกครับเช้านี้แนะนำยังไงดีครับก็ความจริงแล้วไม่ได้ทำให้ตลาดหุ้นปรับฐานเยอะนะครับเพราะส่วนหนึ่งก็คือถ้าดูทิศทางของดอกเบี้ยเนี่ยการคาดหมายเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็เทใจไปว่ากันยาหรือไม่ก็ธันวาคมนี้น่าจะมีการปรับขึ้นนะครับแล้วเมื่อวานนี้ท่านรองประธานเฟดท่านหนึ่งนะครับก็บอกว่าอยากจะให้ขึ้น2ครั้งเลยก็คือกันยาแล้วก็ธันวาครับแล้วก็ตามผมคิดว่าการประกาศที่ต้องติดตามคือเรื่องของตัวเลขการจ้างงานวันนี้การจ้างงานภาคเอกชนนะครับก็ออกมาดูดีกว่าคาดนะครับ 175,000 ตำแหน่งคาดไว้ 175,000 ตำแหน่งออกมา 177,000 นะครับก็ถือว่าดีกว่าคาดคงต้องดูว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมจะออกมาอย่างไรซึ่งผมมองว่าน่าจะออกมาดีเกินคาดก็คือสอดคล้องกันสอดคล้องกันกับเรื่องของภาคเอกชนนะครับก็ถือได้ว่าภาพนี้ในตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ประชุมคือวันที่21กันยายนเนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นคงไม่ตอบสนองเชิงลบมากนักก็คือซึมไปเรื่อยก็คือไซด์เวย์เดี๋ยวมีลบมีบวกสลับกันไปเพราะจุดหนึ่งก็คือว่าถ้าอย่างนี้ดีแสดงว่าฟันโฟก็คือติดลบแต่ fundamental ถือว่าดูดีขึ้นนะครับก็ทำให้กระแสบางคนก็บอกว่านี่คือจังหวะที่ดีของการลงทุนระยะยาวแต่เป็นจังหวะที่ไม่ดีสำหรับลงทุนระยะสั้นนะทำให้ทั้งหุ้นเองทั้งราคาน้ำมันก็มีการปรับตัวลดลงสังเกตว่าคุณชายถามว่าแล้วหุ้นน้ำมันพลังงานในบ้านเราจะลงไหมผมมองว่าก็ไม่ได้ลงอะไรมากนะครับภาพของประเทศไทยณตอนนี้มีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจในเดือนกรกฎาคมครับตัวเลขการลงทุนภาครัฐชะลอตัวนะตัวเลขภาคเอกชนชะลอตัว MPI ก็เรียกว่าต่ำสุดในรอบเรียกว่า7เดือนนะครับถามว่าในรอบไหนในรอบ2ปีนะโทษที2ปีนะครับก็แสดงว่าภาคของการบริโภคน้ำมันในประเทศอาจจะลดลงนะครับแล้วส่งผลต่อเรื่องของตัวส่วนต่างของตัวค่ากันกันนะเรื่องของตัวปิโตรเคมีอาจจะลงแต่จริงงั้นคงไม่ใช่นะฮะเพราะจุดหนึ่งก็คือทุกคนมันมองว่าเป็นบอททอมแล้วสังเกตว่าหุ้นในกลุ่มตัวโรงกันที่ผ่านมามีการปรับตัวขึ้นได้ดีทั้งท็อปนะครับแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้คือ SPRC นะแสดงว่าราคาน้ำมันกับเรื่องของเก็งกำไรมีผลแต่เรื่องของฟันเดเมนทัลหรือราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานหลายตัวตอนนี้ไพเปอร์บุ๊กเรียกว่าใกล้เคียงกัน1เท่ามันก็เลยไม่ลงบางจังหวะก็มีการตีกลับขึ้นมาด้วยซ้ำไปนั้นก็เลยมองว่าผลในเรื่องของราคาน้ำมันที่ลดลงเนี่ยผมก็เชื่อได้ว่าตลาดหุ้นนั้นอาจจะตอบสนองเชิงลบไม่มากนักก็แปลว่าต่อให้อเมริกาใกล้ๆจะมีเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยน้ำมันลงแบบนี้หุ้นไทยก็ยังยืนยันจังหวะเดิมว่าพักฐานไม่เยอะพักฐานไม่เยอะแต่ว่าหลังจากวันที่20-21กันยาครับอีกเรื่องหนึ่ง คือตอนนี้ทุกคนก็ยังคิดว่าไม่มั่นใจครับมันจะมีกลุ่มหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวคงเป็นธันวานะอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่นะครับอ๋อนั่นแปลว่าถ้าสมมติมีการ ขึ้นดอกเบี้ยจริงๆครับผมอาจจะไม่ใช่แบบนี้ อาจจะพักฐานเยอะอาจจะพักฐานเยอะที่ว่าก็คืออาจจะแค่1,490ไม่ใช่บอกว่าลงไปถึง1,400หรือ1,400ต้นๆครับก็คือว่าจะมีคนที่ตอนนี้ไม่ขายอาจจะไปขายตอนที่ขึ้นดอกเบี้ยจริงในเดือนกันยายนแล้วก็ตกใจขายนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าสังเกตคือบอนด์ยิลด์ของทั้งอเมริกาเองของประเทศไทยเองก็มีการปรับตัวขึ้นด้วยครับงั้นกระแสคงไม่ใช่เฉพาะหุ้นอย่างเดียวคือพันธบัตรก็โดนขายเข้าไปด้วยงั้นก็ณจุดนี้คือมองว่าซึมแต่ว่าเดี๋ยวพอวันที่ประชุมจริงแล้วขึ้นอันนั้นทุกคนผมมองว่าอาจจะมีแรงตกใจเกิดขึ้นครับครับผมเพราะนั้นจากจุดนี้ไปจนถึงกันยาก็ต้องลงทุนกันแบบระมัดระวังทีเดียวครับผมแนะนำกันยังไงดีครับในช่วง3สัปดาห์นี้ก็เนื่องจากว่าในช่วงนี้ตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศไทยออกมาดูซอฟลงในเดือนกรกฎาคมทั้งตัวเลขภาคการลงทุนทั้งเอกชนแล้วก็ภาครัฐแล้วก็การท่องการส่งออกที่มีการประมาณการมาตัวเลขจริงใหม่แต่เดิมคือลบ 14.4 เป็นลบ 6.4% แต่ว่าการบริโภคก็ชะลอตัวแต่สิ่งที่มันดีคือเรื่องของการบริโภคของตัวรายได้เกษตรกรกับทำนิวไฮขึ้นไปเรื่อยนะฮะล่าสุดอยู่ที่บวก 18.9% นะครับขึ้นทั้งผลผลิตแล้วก็ตัวราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวขึ้นถามว่าผมจะชี้นำไปที่หุ้นอะไรก็คือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรหลาย
ายคนหลายปีหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาเยอะยังมีเหลืออีกตัวเดียวนะครับเรายังชอบตัวเมกะวีแคร์นะครับเพราะว่าตัว PE เนี่ยเพียงแค่20เท่าต้นๆเทียบกับตัวอื่นเนี่ยถึง30ถึง40เท่านะครับก็ทำผิดพันธุ์เกี่ยวกับสุขภาพเรื่องของตัวยาต่างๆวิตามินต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเกษตรกรเดิมคือว่าไม่อยากบำรุงรายได้เพิ่มขึ้นก็คงจะทำให้เขามีการซื้อที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมไปถึงที่พม่าเองก็ดูดีขึ้นมานะครับนั่นคือตัวที่1ตัวที่2ก็คือเรายังชอบเรากลับมาชอบหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์บางตัวนะครับนั่นคือ Asian Property นะครับเพราะว่าในช่วงของไตรมาสที่3เนี่ยจะมีการเปิดโครงการใหม่ก็เยอะนะครับไตรมาสที่4ก็เปิดโครงการใหม่ค่อนข้างเยอะแล้วก็จุดหนึ่งก็คือเรียกว่าตัวเปิดโครงการเสร็จแล้วเนี่ยณตอนนี้คือสร้างเสร็จแล้วในไตรมาส3ไตรมาส4นะครับก็คือจะมีรายได้บุ๊กเข้ามาในทั้งไตรมาส3ไตรมาส4ค่อนข้างเยอะแล้วเราบอกว่าไตรมาส4ของ AP เนี่ยจะเป็นเป็นภาพของรายได้หรือกำไรที่นิวไฮตั้งแต่ที่เขาเปิดบริษัทมานะครับก็เลยมองภาพก็คือว่าณจุดนี้ PE ยังต่ำอยู่ปีนี้ PE 8เท่าปีนั้นเรามองไว้ที่ 6.7 เท่านะครับถึงปันผลก็ 4% ในปีนี้แล้วก็ 5.2% ในปีหน้านะก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เราคิดว่าพยายามเลือกตัวที่เรียกว่าตัวถูกเช่นไม่กับ VK แล้วก็มองว่า PE ถูกตัว AP ก็มีเรื่องราวของตัวการลงทุนแล้วก็การเปิดโครงการใหม่ค่อนข้างเยอะในช่วงของครึ่งปีหลังครับครับผมแนวรับแนวต้านช่วงสั้นของตลาดหุ้นไทยมองยังไงครับหลายคนกลัวว่า1550ขึ้นมาหลายรอบแล้วไม่ผ่านแบบนี้มันจะปรับฐานกันหรือเปล่าในช่วงสั้นนี้ครับครับผมก็สังเกตว่าสัปดาห์ที่แล้วหุ้นจะทำนิวไฮเรื่อยๆแต่สัปดาห์นี้หุ้นทำนิวไฮลดลงนะก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนักนะครับแล้วก็1ตอง5คือ1555ก็เป็นจุดต้านนะครับแล้วก็1545ซึ่งตรงกับเส้นค่าเฉลี่ย10วันต้องจับตาให้ดีนะฮะถ้าหลุดจะดูไม่ดีอาจจะลงมาถึง1535นั้นก็กรอบวันนี้จะ1545ต้องจับตาให้ดีนะครับว่ายืนได้หรือไม่ได้ครับถ้าไม่ได้ก็ลงมาซื้อกันอีกทีที่1535จุดนะครับและนี่ก็คือกลยุทธ์ที่แนะนำกันมาในวันนี้นะครับจากหลักทรัพย์กสิกรไทยหุ้นเด่นแนะนำ2ตัวครับคือตัวของเมก้านะครับแล้วก็ตัวของ Asian Property นะครับแนวต้านสำคัญ1555จุดวันนี้จับตา1545จุดครับว่าจะรับอยู่หรือไม่นะครับส่วนในวันพรุ่งนี้จะกลับมาฟังกลยุทธ์การลงทุนนะครับกับอีก1โบรกนะครับนั่นก็คือ KTC Migo วันนี้ผมพิชยุทธ์นะครับคุณพเดิมภพและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ